แม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติข้างหน้าก็ต้องทำใจให้ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันนี้ไม่ปรารถนาเป็นอะไรไม่ปรารถนาเป็นอย่างไรในชาติหน้าก็ต้องทำใจคือทำใจไม่ให้เกาะเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรนั้นกับอย่างนั้นตั้งแต่ในปัจจุบันชาติจึงจะสมปรารถนาไม่เช่นนั้นก็จะสมปรารถนาไม่ได้การจะทำใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์แม้พอสมควร ขณะใกล้จะดับจิตคือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ได้พอสมควรแต่การจะสามารถทำใจให้เป็นเช่นไรในเวลาใกล้จะดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จะทำได้ทันทีโดยไม่ได้มีความคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนั้นมาก่อนความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอๆหรือบ่อยๆเนืองๆเช่น การท่องพุทธโธไว้ในใจเสมอนั่นคือความคุ้นเคยกับพุทธโธความคุ้นเคยกับบุคคลใดที่เคยให้ความเมตตาอุปการะช่วยเหลือจะทำให้ใจนึกถึงบุคคลนั้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงข่าวคับขันความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นกันอบรมไว้ให้คุ้นเคยกับความรู้สึกใดเช่นคุ้นเคยกับอารมณ์มีพระพุทธโธ หรือคุ้นเคยกับการท่องพุโทโธเมื่อถึงเวลาคับขันใจจะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรอื่นที่ไม่คุ้นเคยแต่จะไปเกาะอยู่กับพระพุโทโธที่เป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงย่อมได้รับสิริมงคลน,นั้นอันจักนำให้พ้นผ่านภัยใหญ่น้อยความคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติมาแล้วเป็นอันมาก นับพบชาติไม่ถ่วนมีความคุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ต่างๆมาแล้วมากมายคุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ใดมากจใจยึดมั่นผูกพันคล้องติดอยู่กับเรื่องใดอารมณ์ใดมากมาแต่อดีตชาติผลของความยึดมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่พบชาติปัจจุบันดูพบชาติของตนในปัจจุบันก็พอจะเข้าใจว่าอดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมามากดี หรือว่าไม่ดีผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการฟุตสนมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไข้และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลานามัยดีอันนับเป็นลาบอย่างยิ่งผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่องไม่ล่วงเกินดูมินผูกพันเช่นนี้มา,มามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงอันผู้อยู่ในตระกูลสูงย่อมเป็นผู้ได้รับความเคารพอ่อนน้อมยกย่องไม่ถูกล่วงเกินดูหมิน่นเป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนเองได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการช่วยประครับประคองรักษาชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมา,มามากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนตัดรอนทำลายชีวิตอื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีอายุยืนไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียนทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิน้นไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยมีชีวิตสั้นผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการรักษากายวาจาใจอยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติมีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามหน้าตาผ่องใสเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลายผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดศึกษาและปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายจเจริญดีในธรรม